นี้เดี๋ยวจะพามากินร้านบะหมี่เสียงนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับบะหมี่ชักทางลาวเนี่ยฮะของกำแพงเพชรเป็นร้านชื่อดังเพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันว่างั้นสั่งบะหมี่ไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยมีห้องปรับอากาศด้วยนะครับแล้วก็สั่งบะหมี่ด้านนี้นี่ไปเขาบอกว่าเปิดมาแล้ว50ปีนี่ครับบะหมี่กำแพงเพชรเส้นบะหมี่ทำเองนะครับร้านคุณป้าที่เปิดมาประมาณถึงปีนี้แล้ว65แล้วเสียแม่มาเลยค่ะประมาณ65ปีค่ะ65แล้วใช่ไหมฮะก็กี่รุ่นแล้วครับเนี่ย2รุ่นก็มาทุนเห็นได้ยินว่าเป็นร้านญาติกันหมดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเปิดเวลาไม่ตรงกันค่ะก็จะมีร้านกลางจะเปิดบ่ายหน่อยแต่ร้านอีกสองร้านที่จะเปิดใกล้กันค่ะเช้าช่วงเช้าแล้วช่วงกลางคืนตอนค่ำๆนี่ร้านกลางร้านกลาง